การภาวนาให้เจริญสติเพื่อระลึกละในธรรมที่ควรละถ้าไม่ละแล้วเราจะเจริญธรรมอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ควรละเราก็ต้องเจริญละด้วยธรรมที่ควรประกอบให้มีขึ้นเราก็บำรุงรักษาแต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมที่ควรละกลับไปชอบไประลึกนึกขึ้นมาหรือปล่อยให้จิตไปชอบไม่ได้สํารวมระวังเพื่อจะละไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะละธรรมที่จะควรละนั่นเพราะธรรมเป็นเครื่องขัดขวางเช่นเมื่อเราต้องการความสงบเรามาอยู่ป่าอยู่มีเวกสงบสงัดอย่างนี้เราก็ต้องอย่าชอบใจพอใจในการงานอย่าไปปรุงแต่งอยากทำงานนั่นงานนี้ขึ้นมาเนี่ยควรละท่านบอกว่าเนี่ยไม่ชอบการทำงานไม่ชอบจะชอบการคุยกันชอบการคุยนี่ก็ทำไม่ให้สงบชอบนอนนี่ก็เป็นเหตุให้ไม่ให้สติเจริญสติไม่บังเกิดมีแต่ความหลงความนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรละควรตั้งใจว่าเราไม่คิดปรุงแต่งหาการงานมาทำงานของเราทำก็คือภาวนาอย่างเดียวงานทางกายอย่างอื่นนอกจากข้อวัดเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติอันนี้ท่านสอนให้ทำการชอบพูดชอบคุยอันนี้ก็เป็นเหตุให้หลงลืมสติไม่ให้สงบการชอบหลับไม่เจริญสติไม่ค่อยรู้ตัวทำลายสติเป็นผู้ประมาทชอบคลุกคลีคิดไปหาคนนั่นคิดหาคนนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่คลุกคลีกันไม่สำรวมระวังอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งใจคุ้มครองทวารคุ้มครองรักษาตาทวารคือตาทวารคือหูทวารจมูกลิ้นกายคุ้มครองรักษาเน้นไม่ให้อาภิชฌาความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้รู้จักประมาณพอดีการบริโภคภัตตาหารอย่าไปรู้จักประมาณในโภชนะผู้จะเจริญปฏิบัติเพื่อให้จิตก้าวหน้าเพื่อให้สู่ความสงบสู่สมาธิสติปัญญาจะต้องเว้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติฆ่าศึกต่อความสงบฆ่าศึกความวิเวกเราก็ยินดีน้อมไปเพื่อความวิเวกกายวิเวกชอบอยู่ในที่ภาวนาคนเดียวยินดีในความสงบ
รับรู้ทำจิตใจของเราเตือนเราให้พิจารณาสนับสนุนความสงบของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขเพราะความสงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านจึงยินดีในความสงบในความวิเวกเราก็ดูจิตใจของเรามันยินดีในความวิเวกแค่ไหนเพียงไรเราก็ต้องรู้ตัวเราเองถ้าจิตใจชอบคิดชอบหาชอบนี่มันไม่ได้น้อมไปเพื่อเดินจงกรมไม่ได้น้อมไปเพื่อนั่งสมาธิไม่ได้น้อมไปเพื่อกำหนดรู้กายหรือรู้จิตรู้ธรรมชอบปล่อยไปตามเรื่องต่างๆจิตไม่ได้น้อมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องตามรู้เพราะงานภาวนาเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานทางจิตใจเพราะฉะนั้นสติจะต้องละเอียดไปด้วยความรู้ความเห็นก็ตามให้ละเอียดไปด้วยของเล็กๆน้อยๆ อย่ามองข้ามไม่เป็นไรนี่เพราะจิตใจนี่กิเลสทั้งหลายไม่ใช่เป็นก้อนเหมือนก้อนหินก้อนกรวดมันก็ทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนร้อนทำให้เราทำความชั่วได้ลองคิดดูมันไม่ใช่เป็นก้อนหินก้อนกรวดมันก็เพียงแต่อารมณ์ทางจิตใจยังมีพลังต่อการกระทำยังมีผลให้ได้คนทั่วโลกได้ทุกข์เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามว่าเป็นของเด็กน้อยอารมณ์ความคิดนึกต้องให้ความสำคัญในอารมณ์ไม่มากอารมณ์ดีก็ต้องมีผลจริงๆจึงแม้จะเป็นของละเอียดเราก็ไม่ควรประมาทควรเจริญควรทำให้มีประจำอยู่เช่นวิริยะอารมณ์สร้างความเพียรขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นมรรคเป็นอริยสัจเพียรชอบสติก็เป็นการระลึกชอบไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพียงแต่อารมณ์ระลึกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจะต้องแบกจะต้องหามจะต้องซื้อจะต้องขายจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนกับทำงานอย่างอื่นก็เพียงแต่นั่งระลึกรู้ตัวมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทำไม่ได้แต่มันก็ทำไม่ค่อยจะได้กันตั้งไม่ค่อยจะอยู่ตั้งก็ล่มตั้งก็ล่มไม่ค่อยติดมักเผลอไปเรื่อย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องสังเกตต้องสำรวจต้องตรวจให้ชัดให้แจ้งในใจอย่ามองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยเมื่อเราปฏิบัติเข้าสู่ความสุขอันสงบอันละเอียดตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำขึ้นแล้วมันก็มีผลอันใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ให้บุคคลผู้นั้นได้ความผ่องใสได้ความเบิกบานได้ความสงบได้มีอนุภาพทางจิตใจถ้าหากว่าจิตใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะรู้ทันทีเลยจิตใจนี้มันใหญ่มากมีอนุภาพมากมันกล้ามากมันกล้าต่อเผชิญต่อสิ่งที่ขัดขวางไม่กลัวเลยปัญญาถ้ามันเกิดขึ้นในจิตแหละฉันเรียกว่าอินทรีย์เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วสัทธินทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้นนะแก่กล้าในความเชื่อใครจะห้ามไม่ได้ในกุศลจิตใครอะไรมาขัดขวางไม่ได้กิเลสทั้งหลายอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายมันข้ามไปหมดมันไม่เอาไม่ฟังจะว่าอย่างไรไม่ฟังมุ่งมั่นจะทำความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์เพื่อให้ได้ถึงกุศลที่ยังไม่ถึง
เพื่อได้รู้ได้ญาณทัศนะเห็นมรรคเห็นผลให้ยิ่งขึ้นไปนี่เมื่อสถิตอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วก็ย่อมในทางความเชื่อในการกระทำของตัวเองพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรอันใดความเพียรชอบอันนั้นก็เป็นวิริยินทรีย์จะพ้นทุกข์เพราะสติอันใดสติอันนั้นก็เจริญจนเป็นสตินทรีย์พ้นจากทุกข์ด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยสติปัญญินทรีย์สมาธิที่อาศัยปัญญินทรีย์นั้นมันก็เป็นสมาธินทรีย์เป็นใหญ่ศรัทธาก็เป็นใหญ่อย่างแรงกล้าวิริยะก็เป็นใหญ่สติก็เป็นใหญ่สมาธิก็เป็นใหญ่ทีนี้เมื่อกุศลธรรมเป็นใหญ่แล้วอกุศลธรรมก็มาขัดขวางไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความมั่นคงเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความผ่องใสบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นในจิตให้เจ้าของได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมเหล่านั้นไม่สงสัยในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะมันเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจมักประชุมกันแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามเจริญอินทรีย์ศรัทธาเพื่อละความเป็นผู้มีไม่มีศรัทธาเจริญความเพียรเพื่อจะละความเกลียดคร้านเจริญสติเพื่อจะละความหลงลืมเจริญสมาธิเพื่อละความทะเลถลายให้จิตตั้งมั่นเจริญปัญญาเพื่อละอวิชชาตัดอวิชชาออกหนึ่งไม่ใช่เจริญธรรมดาเจริญสติเพื่อละความหลงลืมทำลายความหลงเผลอสติโมหะนั่นเองเจริญสมาธิก็ปฏิเสธความทะเลถลายไม่มั่นคงทำงานหลอกแหละทำงานไม่แน่นอนจับจดซึ่งเป็นกิเลสส่วนหนึ่งการเจริญปัญญาให้สมบูรณ์ก็เพื่อละอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดนั่นเองตัวอาสวะที่สำคัญในจิตในใจขอให้เราทั้งหลายพยายามละอกุศลเจริญกุศลคือมรรคทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าไปคุยกันนะอย่ากันอยู่ที่ภาวนาต่ออยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยสติผ่านไปด้วยสติผ่านไปด้วยสมาธิเวลาหมดไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความเพียรจะผ่านไปด้วยดีหมดไปด้วยดีที่เหลือปัจจุบันก็เหลือแต่ความสงบในจิตในใจไม่ได้อะไรก็ได้ความสงบเอาละเพราะมันจะหมดไปอยู่ไม่มีอะไรเหลือดอกสวัสดีสิ่งนั้นสิ่งนี้รักษาใจให้สงบมีความสุขไว้ได้ก็อันนี้แหละต้องการตั้งจิตไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความขัดเคืองตั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านตั้งจิตไม่ให้หดหู่ในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหดหู่ตั้งจิตไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงตั้งจิตไม่ให้ประมาทในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความประมาทต้องตรวจดูจิตเราไปตั้งอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในพุทโธตั้งอยู่ใน
กายคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเลยกำจัดความฟุ้งซ่านได้อย่างดีเพราะสติก็อยู่ในลมจิตก็กำหนดลมมันก็ไม่ไปไหนถ้าสติดีความฟุ้งซ่านมันก็ดับหรือถ้าเรายังเย่อหยิ่งตัวเองว่าเราฉลาดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมสูงเช่นเดียวกัน ความโง่และความฉลาดนั้นมันเพียงแต่เป็นกิริยาอันหนึ่งเพื่อไปลบล้างสิ่งที่ก่อกวนเท่านั้นเองอย่าหลงเข้าใจผิดบางอย่างสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มาในรูปทำให้เราหลงนึกว่ามีประโยชน์นึกว่าเป็นมิตรนึกว่ามีคุณอันนี้แหละของเทียมที่เราไม่รู้จักเพราะมันคล้ายคลึงกันมากเหมือนกับคนไม่รู้จักเงินแท้มันจะเห็นสิ่งใดขาวๆกลมๆ กันนึกว่าเป็นเงินทั้งนั้นแบนๆกลมๆเห็นตราอะไรติดอยู่ก็นึกว่าเป็นเงินเพราะเราไม่รู้รายละเอียดแม้แต่ดีบุกขาวๆเขามาทำตรารูปคล้ายกับเงินก็นึกว่าเป็นเงินแท้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้อันของแท้ที่จะมาเปรียบเทียบกับอันนี้ได้เพราะเราไม่เคยเห็นฉันใดธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตใจธรรมะแท้กับธรรมะที่เทียมมันเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่ได้ฝึกอบรมจริงๆเลยยากที่จะตัดสินใจถูกว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องอาศัยหลักตำราคือคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นล่วงเลยมานานก็ธรรมะจะทำปฏิรูปก็ย่อมมีมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นการเลือกให้รู้จักของแท้ได้ของแท้มาใช้จำเป็นจะต้องกลั่นกรองทางจิตใจทางอารมณ์ให้ละเอียดเพียงพอสามารถจะมีกำลังรู้เห็นสภาพความเป็นจริงได้การกรองให้รู้ความจริงจะต้องอาศัยการกระทำจริงๆปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ละเอียดอ่อนมากพระองค์ใช้จิตใจนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เวลาว่างจากประโยชน์เลยเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่แล้วสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้โอกาสมันเข้ามาทำลายประโยชน์มาผสมกับสิ่งที่เราทำประโยชน์ได้แล้วทำให้เสียไปทำให้มัวมองไปเพราะมีทั้งของหยาบของปานกลางและของละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไรยิ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังและความสำรวมเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตตัวอย่างเช่นราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมูลในทางที่ไม่ดีที่จะชักลากจิตใจให้หลงไปสู่อบายคือความตกต่ำเรียกว่าทุกขติไปสู่ที่สถานที่ไม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขเลยไม่เป็นนำความทุกข์ความเศร้าหมองความขับแค้นใจมาสู่บุคคลแต่บุคคลก็ยังไม่เข้าใจเพราะราคะโทสะโมหะนี่ตัวมูลแท้ละเอียดมากแล้วมีอิทธิพลมากเวลามันเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาทำให้
ความเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลที่เราเห็นอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะหาหนทางที่ขจัดสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นวิชาการทั้งโลกนั้นไม่มีทางที่จะขจัดได้เลยเพราะอะไรเพราะมันมีมายาวนานแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถจะแก้ไขด้วยวิชาการความรู้ทางโลกด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเงินทองด้วยการมีบริวารมีบริษัทมากๆหรือมีอิทธิพลมากๆมากๆกำจัดราคะโทสะโมหะได้เลยไม่มีให้เที่ยวค้นหาดูเถอะในวิชาการทั่วโลกไม่มีใครพูดถึงว่าอันนี้เป็นโทษเป็นภัยควรแก้ไขมีแต่ยั่วยุกันมีแต่บำรุงมีแต่สนับสนุนให้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่เวลาผลออกมาแล้วพยายามมาแก้ไขแต่เพียงแต่ทางปลายอย่างเดียวไม่ได้ป้องกันไม่ได้รักษามาเที่ยวแต่รักษากำจัดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะหมดสิ้นเพราะมูลมันยังมีอยู่รากเหง้ารังโรงงานพิษราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตราบใดเราจะมาแก้แต่ทางปลายนั้นไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปต้องแก้เข้าไปถึงมูลไปถึงโรงงานที่ก็ผลิตทำลายโรงงานได้แล้วนั่นแหละจึงจะหมดจึงจะสิ้นการปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเย็นใจก็เช่นเดียวกันจะต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาจนให้ถึงมูลที่มาเหตุที่มาให้เข้าใจให้ถูกต้องการกระทำนั้นก็ต้องกระทำต่อเนื่องกันต้องกระทำอย่างละเอียดเวลาไม่ให้ล่วงไปเปล่าเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้เวลาทำงานทียิบเลยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้ช่องว่างจากการปฏิบัติธรรมจากการพิจารณาธรรมจากการรู้ธรรมการเห็นธรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาตลอดถึงแม้จิตใจคิดนึกก็ไม่ให้ช่องว่างเลยเหมือนกับว่าเราตถาคตเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่ฟังดูที่ละเอียดขนาดไหนพระศาสดาของเราป้องกันงานป้องกันไม่ให้หลงสังขารเพราะสังขารทั้งหมดรวมแล้วเข้าไปสู่ความตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความตายนี้เองเป็นอัปมาตธรรมเป็นธรรมที่ทำให้จิตบุคคลผู้พิจารณาเห็นแล้วไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทนี่ให้คนไม่ตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปมาโดอมตังปะดังผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายปะมาโดมัจจุโดปะดังบุคคลผู้ประมาทเป็นคนตายแล้วแม้ชีวิตยังเดินได้อยู่แต่ก็เป็นคนตายร่างกายการงานก็มีแต่ซากไม่มีแก่ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นของไม่สะอาดปนเชื้อปนด้วยของไม่สะอาดเหมือนคนตายเน่าเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้าใจพระพุทธศาสนาให้มันลึกซึ้งให้ละเอียดอ่อนเพราะพระองค์ละเอียดอ่อนมากในด้านความคิดในด้านการกระทำแม้การกระทำทุกอย่างก็ทำเพื่อรู้เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อประโยชน์ไม่ว่าทำการงานอะไรถ้าหากจิตใจของเราเป็นธรรมแล้วจะทำอะไรก็เพื่อประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายสงบอยู่ที่จิตใจของเราสงบถ
ถ้ากายของเราสงบเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นจิตใจของเราสงบเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กายของเราสงบจะทำให้จิตของเราสงบถ้าเราไม่ปฏิบัติหาความสงบได้ยากหาความสุขได้ยากจิตใจของเราก็ท่องเที่ยวไปแล้วแต่มันจะไปกำหนดทิศทางไม่ได้ไม่ทราบกี่รอบไม่ทราบกี่เที่ยวทั้งในส่วนดีและทั้งในทางที่ไม่ดีทั้งมีความกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดวันไว้อยู่ตลอดแต่ก็จำเป็นจำยอมจำอยู่ไม่มีทางออกไม่ทราบว่าไปที่ไหนก็อยู่ไปวันๆไปอย่างนั้นถ้าเรามาศึกษาปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีช่องทางที่จะได้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจให้มั่นคงให้เกิดความสงบอยู่ในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรายึดมาไว้ในใจเอามาเป็นธรรมบริกรรมภาวนาจะเอารูปธรรมในส่วนรูปก็มีอยู่ในตัวของเราเรายึดอันใดอันหนึ่งแล้วมาบริกรรมนอกนั้นเราตัดออกเอาอันเดียวจิตจึงจะสงบอันใดก็ได้รูปธรรมเราจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตรวมเข้าก็รู้ออกก็รู้ให้รวมอยู่ในตรงนั้นนั่งให้สบายเสนออะไรอย่างอื่นมาเราไม่เอาเราไม่เอาปฏิเสธให้ดูแต่ลมเข้าลมออกหรือถ้าลมเข้าลมออกมันก็ไม่สงบเราเอาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวบริกรรมแล้วบริกรรมอีกเพราะงานเช่นนี้งานไม่ใช่เป็นงานที่หนักไม่ใช่เป็นงานที่เหนื่อยไม่ใช่เป็นงานที่จะเดือดร้อนเป็นงานทางสติทางปัญญาเป็นทางจิตใจงานของใจเราพยายามระลึกไประลึกไประลึกไปเมื่อมันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกปล่อยวางร่างกายได้กายก็วิเวกสงบที่เคยมีทุกข์เจ็บปวดหรือมีความรู้สึกสัมผัสทางกายไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายมันก็สงบไปเมื่อกายสงบความเจ็บปวดรู้สึกนั่นก็หายไปมาสำรวมใจเมื่อใจสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าใจก็สงบอีกเมื่อกายทางประสาททั้งห้าคือประสาททางตาก็หยุดทำงานไม่รับพอแล้วกระทบกระเทือนมามากแล้วเบื่อมันไม่รับ
ประสาททางหูก็ไม่รับเสียงภายนอกอย่างอื่นประสาททางจมูกก็ไม่รับกลิ่นอย่างอื่นประสาททางลิ้นเราก็ไม่ได้อะไรไปรับแล้วแต่ยังเหลือประสาททางกายที่เราใช้นั่งอยู่นี่อันนี้เป็นสิ่งก่อกวนไม่น้อยประสาททางกายเพราะเกี่ยวแก่ผัสสะเวทนาขึ้นมาถ้าสติของเราไม่ค่อยดีพอสัมผัสที่นั่งทับที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่เคยเป็นไปก็ย่อมมีความรู้สึกไม่สบายเป็นเวทนาขึ้นมาท่านเรียกว่าผัสสะเวทนามันจะเป็นตัณหาอยากให้มันหายหรืออยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นแล้วก็ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตรำคาญเป็นถึงกิเลสภายในอีกให้กิเลสภายในมีกำลังขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญร่วมกันจากภายนอกทั้งภายในไม่สงบทั้งทางกายและจิตใจอย่างนี้เราต้องอาศัยสติไม่ลดละระลึกทำใจให้ดีไม่หวั่นไหวไม่ต้องกลัวมันต้องผ่านทุกองค์ทุกท่านแต่อดีตพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีต้องมีเหมือนกันหมดอย่างนี้ใครภาวนาก็ต้องมีประสบอันนี้ก่อนตามหลักอริยสัจในกิจญาณแล้วทุกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราควรกำหนดรู้ในกิจในการภาวนาเราเพียงรู้หายไปจะไปไหนจะอยู่ก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นเองก็ให้มันหายไปเองอย่าไปนึกอย่างอื่นเพียงแต่ภาวนาอย่างเดียวผ่านไปผ่านไปเมื่อมันไม่ให้เมื่อเราสติของเราไม่ช่วยให้กำลังไปใช้ระลึกอย่างอื่นมาแล้วมันก็คืบก้าวหน้าไปไม่ได้เวทนาเพราะสติก็ดีจิตก็ดีปัญญาก็ดีเรามาสํารวมในทางธรรมเพื่อความสงบเรายึดความสงบคาความวิเวกเป็นหลักส่วนสิ่งที่ก่อกวนก็เราเฉยไว้ก่อนถ้าเราสร้างฐานจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวระลึกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยสงบเองค่อยขาดไปเองเพราะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมาจากใจเมื่อใจไม่สนับสนุนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เวทนาอยู่ไม่ได้ผัสสะอยู่ไม่ได้มันสงบไปเองเมื่อใจของเราไม่อยู่ในพุทโธเพื่อความสงบเหมือนกับเราจะนอนหลับแต่ยิ่งใจของเราไปคิดแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อใจของเรารวมหยุดคิดหยุดนี่แล้วเนี่ยมันก็ค่อยรวมมารวมมารวมมาความคิดไม่กว้างออกไปพอเรากำหนดปล่อยวางไปรวมมามันก็ขาดมันก็หลับสัมผัสที่รู้สึกทางตาทางหูทางกายก็ดับไปหมดนี่มันหลับไปหมดแต่การนอนหลับนี้ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีสติไม่เกิดปัญญาแต่ได้ความสุขทางประสาทที่ได้พักผ่อนแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองนิดให้พ้นได้เพราะไม่มีปัญญาความสุขที่ได้จากพักผ่อนมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ทุกข์มาอีกถ้าหากว่าเรามาทำแบบสมาธิไม่ให้หลับยังแต่จิตดวงเดียวกับสติอยู่อย่างนั้น
ไม่รับรู้ในส่วนอื่นแล้วปัจจัยอย่างอื่นแต่งไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นได้มันต้องมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในเมื่อกระทบกันเป็นผัสสะและเป็นเวทนาขึ้นอันนี้ภายนอกเราตัดขาดประตูภายในจิตใจแล้วก็เหลือแต่สติแต่อยู่ในแห่งเดียวอันเวทนาหยาบๆจึงดับไปดับไปเหลือเวทนาละเอียดเวทนาที่เราไม่ต้องการมันดับไปเวทนาละเอียดอย่างน้อยสุขเวทนาก็ละเอียดกว่าทุกข์ไม่ทรมานจิตใจทนได้อยู่ได้สบายแต่ก็ยังไม่แน่นอนอุเปกขาเวทนาความเฉยเฉยที่จิตละเอียดเข้าไปอีกอันนี้ละเอียดกว่าเป็นเวทนาที่ละเอียดกว่าคำว่าละเอียดคือจิตเข้าไปถึงอยู่ในธรรมะส่วนละเอียดเอตังสันตังเอตังปณีตังเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตตามลำดับเพราะฉะนั้นการภาวนาระลึกพุทโธพุทโธนอกนั้นเราเฉยไปเรื่อยไปไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเอาแต่รู้อย่างเดียวกับความเพียรพยายามต่อเนื่องกันให้อยู่หนทางอันเดียวกันกับความเพียรกับพุทโธกับความระลึกรู้กำกับอยู่อันเดียวรวมเข้าปักให้มั่นคงไม่เหมือนกับเราขับรถวิ่งไปไม่หยุดมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราบริกรรมไปเรื่อยมันก็จะพ้นจากทุกข์เข้าได้ถึงความสุขความสงบอย่างแท้จริงมันก็สงบได้เหมือนคล้ายๆนอนหลับนี่เวลาจิตจะรวมเข้าสู่เอกคตารมณ์มันมีความรู้สึกรวมวูบลงไปตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกมันก็ตั้งอยู่ด้วยความปิติอยู่ด้วยความสุขเวลามันขาดจากอารมณ์ภายนอกเรารู้เนี่ยมันเบาขึ้นทันทีกายก็เบาจิตก็เบาเลือดลมที่เรานั่งทับมันก็เดินได้เพราะมันเบากายละหุตาจิตละหุตากายก็เบาจิตก็เบากายปัสสติจิตปัสสติกายก็สงบจิตก็สงบถ้าเราทำถูกเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามรวมจิตให้ได้ทำอย่างนี้เรียกว่าสมถภาวนาอุบายทำจิตใจให้สงบอุบายทำจิตใจให้สงบถึงแม้ว่ายังถอดถอนกิเลสไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังใจให้เราทราบชัดความจริงว่าความสุขนั้นเพียงแต่เราใช้สติกับปัญญารักษาจิตให้สงบมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นไม่มีวัตถุสิ่งใดเลยก็มีความสุขอย่างเพียงพอแก่ความต้องการที่เราสะสมมีความโลภอยากได้ที่ทั้งสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอยากได้ก็เพราะจิตไม่สงบเพราะถูกรูปความหิวโหยของรูปจะต้องอาศัยวัตถุจะต้องใส่อันนี้ที่มันเผาผลาญหมดไปทุกวันทุกวันอันนี้ตังหาเรื่องรูปตังหาขันนี่ตังหาทำให้ทุกข์เราก็จะได้เห็นทุกข์ชัดขึ้นมาเราจะได้แยกออกนี่จิตนี่ร่างกายพิจารณาแล้วจะได้รู้ส่วนไหนควรปล่อยวางร่างกายนี่ควรปล่อยวางถึงอย่างไรมันก็มีมาแล้วเราก็มีให้บำรุงพออยู่ได้เพื่อปฏิบัติเพื่อสร้างสติปัญญาความฉลาดขึ้นมา
ให้รู้สภาพความจริงในข้อนี้จิตใจก็เบื่อหน่ายเพราะมันเห็นชัดนี่เมื่อตรองพิจารณาแล้วมันเห็นทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มาจากอันนี้มาจากเหตุสมุทัยคือตัณหาตัณหามันก็เป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอาศัยกันเหมือนกับเวทนาผัสสะเวทนาตัณหาเนี่ยอันเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะตัณหาเป็นตัวกรรมเป็นตัวสร้างกรรมขึ้นมากรรมก็ตัวเจตนากรรมก็ให้เกิดวิบากคือทุกข์คือเวทนาขึ้นมาเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมามาดูแล้วมันปัจจัยอาศัยกันเราตัดออกทั้งสองทั้งเวทนาทั้งตัณหาเราเหลือแต่ใจอย่างเดียวถ้าเหลืออันเดียวไม่มีอะไรกระทบไม่มีอะไรผัสสะแล้วมันก็ไม่มีเวทนามันก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเพราะอันเดียวจะเอาอะไรมาสัมผัสเน่ามีอันเดียวถ้าไม่มีคู่รับเหมือนกับเสียงถ้ามีสองอันกระทบกันก็มีเสียงถ้ามีอันเดียวแหละมันก็ไม่มีอะไรกระทบเสียงก็ไม่เกิดเสียงเกิดขึ้นได้เพราะมีสองอันทุกมีได้ก็เพราะมีภายนอกภายในถ้ามีแต่อันเดียวธรรมธาตุอันเดียวอะไรแต่งอีกไม่ได้แล้วนั่นเป็นบรมสุขอย่างแท้จริงเอาบัดนี้เราดูให้จิตเหลือดวงเดียวลึกพุทโธพุทโธดวงเดียวปล่อยวางให้หมดลองดูมันจะคิดไปโน่นไปนี่ก็ไม่เอามันปรุงขึ้นแล้วมันมีเพื่อนแล้วทีนี้ไม่เอาเหลือแต่อันเดียวเหลือแต่พุทโธอันเดียวรวมกันนั่นเป็นอันเดียวให้ได้เพื่อไม่ให้กระทบกันมันยังแยกกันอยู่ยังกระทบกันถ้ามารวมเป็นก้อนเดียวไม่มีอะไรกระทบเอาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงได้พร้อมกัน